พริกแกงทุกคนครับที่แรกแล้วใหม่เผ็ดยังพอครับเพิ่มความเผ็ดหอมจากพริกสดกระเทียมสดๆอีกครับผัดให้หมูสุกก่อนครับถ้าประดาพริกแกงที่ผิดผัดพริกแกงแซ่บต้องเป็นพริกแกงทะแนงครับนี่คือสีเข้มของนี่ครับสีออกค้ำๆน้ำดำเป็นพริกแกงทั่วไปครับแกงเผ็ดทั่วไปนี่ทุกอย่างครับเดือดไล่เบิ้งทีละอย่างครับใส่ผักทุกอย่างเข้าไปก่อนนี่ครับดอกผักกาดถามอะไรอยู่แล้วครับตัวผักเหง้าใส่ผักทุกอย่างเข้าไปก่อนครับต่อมาเขาจะใส่เป็นหมูหมูเป็นชิ้นครับหรือว่าหมูสามสั้นเอาผัดพริกแกงครับผมใส่เป็นหมูสับครับเดี๋ยวนี้หมูสับนี่ผักแยงเก่ามาใส่ครับเป็นผักร่วมพร้อมราดน้ำนิดนึงครับผมแล้วไข่ดาวแซ่บครับไฟถึงนิดนึงครับใส่ผักทุกอย่างนับต่อไปครับผมนี่ครับแบบแนวครับนี่มาหลักผมพร้อมจะขัดลงไปมันจะเป็นแบบไหนครับรอบเองกินได้บ่อันนี้บรอกโคลีอันนี้พริกหยวกเป็นมะละของเราครับจะไม่ครับหยาดน้ำครับผมเราผมมักแบบขัวแห้งเราเดี๋ยวผักก็มีน้ำออกมาเองครับอันนี้ผมมีกับซอยเติมน้ำให้มันก่อนครับเติมน้ำไปเรื่อยร้านสุกมันถึงที่น้ำออกมาจากผักร้านเด็ดครับไอ้นู่นนู่นมั่วๆต่อไปครับมันเป็นฝรั่งครับอาจจะเฮ็ดร่วมมากเลยครับผมก็เห็ดต้องห่วงกับต้มหมวกถ้าติดแสบบอรอบเป็นครับผมจะขอสวยน้ำหอนให้ดาวแข่งมาลองห่วงกับความเผ็ดThank you.
ทุกอย่างครับต้องใส่เวลาใส่เย็นปรุงรสครับรสไปก็น้อยผมขาดเบื่ออยู่แล้วครับตอดหอยนางรมจะใส่เป็นแบบนี้นะครับค่อยๆเข้มข้นไปไหมครับแบบช้อน2ช้อนนี่ครับต้องสั่นพอจับรสแท็กซี่ขอเขียวน้ำครับคนนะครับถ้าบะหมี่ดักดำเขากรอบง่ายครับไม่รู้เป็นน้ำยังแต่บอกเลยบะหมี่ใหม่ครับไม่ใช่บะหมี่ใหม่พวกเครื่องพวกนี้ก็ต่อครับขาดอะไรครับมากครับครับจะเปียกวุ้นล่ะต้นดีลดครับใส่พอดีครับผมน้ำเปล่าหอมนิดนึงแล้วก็น้ำตาลโอ้ยน่าโคตรโอเคครับเติมได้ครับหวานนี่ครับเสร็จเรียบร้อยพักแบบนุ่มๆแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับนี่ครับสุดท้ายก็เป็นกระเพราครับจะมากแน่นอนครับวันสุดยอดครับผมขอคู่กับชุดไทยขอถ่ายดูก่อนเดี๋ยวกันตอนกินครับผมเดี๋ยวไปล้างกินคืมฟ้าคืมฝนมากพอดีครับผมเสร็จเรียบร้อยครับตอนกินโรยพริกไทยนิดนึงครับให้มันหอมๆแล้วก็มีพริกน้ำปลาครับครับพริกน้ำปลาใส่น้ำปลาครับพริกสดๆกับผักเน่าโรยพริกไทยหอมๆนิดครับมีเยอะมีแตงโมครับพอดีมีไฟหน่อยเงาะครับม่วงฝนตกก็ดีเย็นๆครับกินเขาใส่ซอสลงไปครับคือซอสมะเขือเทศนี่ซอสพริกแผ่เลยครับแซ่บกว่าตาจากผมมักผสมกันทั้งสองนะครับเอาทั้งซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วก็บีบผสมกันเลยกินเทศนี่แซ่บมากขอบคุณครับผัดพริกแกงหมูสับผักรวมหมิดหอมพริกแกงครับแซ่บมากเค็มหมูหน่อยหอมพริกแกงกินชุนดีครับพริกแกงเยอะใส่ไปกับเพราะความหอมก็ได้ว่าแซ่บมากก็เผ็ดจี๊ดจัดตัดตามด้วยห่วงลืมปลามากช่วงนี้ฤดูทำนาครับคือฝากทุกคนครับง่า
ไงบ้างครับจักไงเดี๋ยวมาวนบานก็ดีครับน่าจะดับเพชรครับร้านสะดวกตักใส่เลยเพชรเติมเกาครับพริกแกงเพชรก่อนแรงอยู่แล้วแต่บอกเลยว่าสุดยอดใหม่ฝรั่งดอกประกาศหอมพริกไทยขึ้นสุดยอดนี่เห็ดมีแบบเกาหลีครับบลูมตักแบงค์ไปพ่อยแม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองมาละมึงครับน้ำจีขมวะมันขมครับออกหอมหอมกินเฉพาะตัวของมันนะครับหอมหอมเข้ากันครับก็พริกแกงแซ่บไอ้ดาวมันน้ำแข็งสุดยอดครับพี่ต้องไปหยิบเอฟความเปรี้ยวต้องไปอีกหน่อยครับกบรสชาติความเผ็ดเล็กน้อยพอดีลองใหม่กับเขาทิ้งน้ำปลาครับนี่ครับพริกแกงครับพริกแกงมันจะเป็นต้องจะตัวฝักยาวเสมอไปครับใช้ฝักยาวอื่นก็เสียทำกันไปบัดแต่เป็นหมูสิ่นเนี่ยมันจะได้กึดๆน้ำสิ่นหมูแล้วมันจะแซ่บขึ้นครับแค่มาครับให้หยอดน้ำปลาแล้วงงครับพิซซ่าเข้ากันมากลองกินน้ำปลาขึ้นมาอีกไอ้ฝรั่งกรอบมาครับผมเห็นหามีแม่ปากม่วงอยู่มีใครอยู่บ้านครับตอนนี้พอแมวรู้ใจครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปตลาดไข่ดาวเขากันตุ๊ดตุ๊ดผิดน้ำปากต้องหอมลงมาหอมก่อน
ถึงไม่ไหมครับครับมากที่สุดครับอยู่แซ่บมากมากดอกเมี่ยงสินหมูน้ำครับไม่สินหมูน้ำเนี่ยจัดไปดิจะมาข้าวหลีหวานตอนจะโต๊ะครับผมตอนจะโต๊ะกับกาทอนครับน้ำพอดีบ้านแม่ได้ผักมาหลายครับจากตลาดบันโพนทั้งเห็ดทั้งย่างครับเมนูผักรวมอีกครับมื้อนแต่ว่าเราเบิ่งว่าเมนูหยังผักดีก็สุขภาพครับกินหยอดกับหอมชิมผลไม้ครับที่นี่ไฟหน่อยวอดมองซื้อมาแด้เบิ่งมองไฟครับยังพันเบิดด้วยเอาจากดอกมีดครับมีหมดแล้วครับแต่มุ้นบานนี่อย่างงามเลยช่ำฉ่ำครับทำใหญ่ๆเลยคนโต๊ะก็ดีหวานเย็นครับต้องแช่ตู้เย็นมากแช่มาครับผมเสียงปั่นมาแล้วไม่กลัวฟ้าวะมาแต่เป็นเลาะเลนเนี่ยพี่กลัวปั้นนี่ครับผมเจอไหมจิบนาครับขอบคุณที่ติดตาม